คลิปนี้ไม่มีอวยไม่ปรับสีแต่งแสงใดๆทั้งสิ้นและจะไม่บอกว่าของใครค่ายไหนดีกว่าแต่จะให้ผู้ชมเป็นผู้ตัดสินตามมาดูกันครับคลิปนี้ทำตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยนะครับเพราะเลน Blue Box Auto ของเราจะมีด้วยกัน2เกรดนั่นก็คือ Blue Box Auto เกรดปกติกับเลนDark Booster Blue ซึ่งก็คือเกรดของเซลฟ์นั่นเองอย่างที่รู้ๆกันว่า product lens ของเซลฟ์เนี่ยมีหลากหลายมากแล้วการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านก็แตกต่างกันบางท่านอยากได้เลนกรองแสงทั่วไปบางท่านอยากได้เลนเฉพาะทางมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์เรื่องนั้นๆโดยเฉพาะอย่างเช่นทำงานด้านกราฟิกหรือใช้ขับรถหรือใช้กันแดดในออฟฟิศที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงและความต้องการอีกหลากหลายมากสามารถเข้าไปดูศึกษาได้ที่เว็บไซต์ทางเราได้เลยจะมีลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยครับนี่ก็คือเลนส์ Blue Box Auto ครับคุณสมบัติของเลนส์จะค่อนข้างครอบคลุมครับไม่ว่าจะกรองแสงสีฟ้าแสงคอมมือถือกันแสงแดดรังสี UV จากแสงแดดซึ่งก็มีอยู่หลากหลายผู้ผลิตหลากหลายค่ายออกมาจัดจำหน่ายกันโดยเลนส์ Blue Box เกรดมาตรฐานของเซฟก็จะเป็นตัวที่อยู่มุมซ้ายมือสุดครับผมดูรวมๆแล้วเรื่องการเปลี่ยนสีถือว่าความเข้มพอๆกันครับเมื่อเทียบกับเกรดทั่วไปตามท้องตลาดส่วนเรื่องใครดีกว่าใครขอให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินเองโดยส่วนตัวผมถือว่าให้เสมอกันแล้วกันสุดท้ายขอปิดด้วยเลนส์ Dark Booster Blue ครับผมหรือเลนส์เทพที่พี่ๆที่เคยใช้งานกันมาตั้งฉายาให้จนเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างแพร่หลายครับผมคุณภาพความเข้มความไวก็ไม่ต้องพูดถึงครับให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินครับผมเลนส์จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดวงตาแพ้แสงมากจนชนิดที่ว่าเลนส์ทั่วไปเอาไม่อยู่ใส่แล้วก็ยังปวดตาแสบตาอยู่ดีหรือเลนส์ที่ใช้อยู่เข้มไม่พอรวมถึงผู้ที่มีปัญหาดวงตาบอบบางเป็นพิเศษไม่ว่าจากโรคหรือเพิ่งผ่าตัดเพิ่งทำเลสิกมาจะลดความเข้มข้นของแสงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม